อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ปารีสแซงต์แชร์แมงหาทางปล่อยมาโรอีคาร์ดี้ให้พ้นทีมตามรายงานจากสื่อฝรั่งเศสซาเบอร์เดอฟาเช่รายงานว่าแป้แชร์กำลังมองหาทางปล่อยตัวกองหน้าชาวอาร์เจนตินาออกจากทีมหลังจากนักเตะไม่มีชื่อในชุดที่ออกไปเยือนเกลมองฟุตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีคาร์ดี้เคยมีชื่อในทีมลุยปีซีซั่นที่ญี่ปุ่นแต่กลับไม่มีชื่อในทีมชุดทำศึกโทเฟ่เดอชอปิยองที่เอาชนะนองมาแบบขาดลอยที่ผ่านมาอีคาร์ดี้พลาดลงซ้อมกับแป้แชร์มาหลายวันด้วยรายงานจากสื่อแดนน้ำหอมระบุว่านักเตะแยกลงซ้อมเดี่ยวและกำลังรอความชัดเจนเรื่องอนาคตของตัวเองในตอนนี้โอลิมปิกมาร์เซย์กลับไปสนใจเอริกเบยี่พักหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามการรายงานจากเลกิปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราที่ผ่านมามีรายงานว่าโอแอมต้องการยืมตัวนรับวัย28ปีจากปีศาจแดงแต่ไม่สำเร็จกระนั้นเมื่อวันพุธเลกิประบุว่าทีมดังของฝรั่งเศสหันมาสนใจนรับรายนี้อีกครั้งสื่อดังแดนน้ำหอมเผยว่ามาเซ่พร้อมเจรจาดึงบายี่มาร่วมทีมซึ่งปีศาจแดงเปิดโอกาสเจรจาในการปล่อยนรับชายเอลริโคสซึ่งปีศาจแดงเปิดโอกาสเจรจาในการปล่อยนรับชาวเอลริโคสออกจากทีมทั้งนี้ในรายงานไม่ได้ระบุว่าการเจรจาจะออกมาในรูปแบบใดแต่ถึงกระนั้นแมนยูไนเต็ดก็พร้อมรับฟังข้อเสนอยืมตัวซึ่งมีทั้งเงื่อนไขดึงตัวถาวรหรือไม่มีก็ตามเพราะแมนยูอยากปล่อยส่วนเกินออกไปทางด้านเบยี่ไม่ปิดโอกาสย้ายทีมโดยทางด้านนักเตะต้องการลงสนามมากกว่าที่ผ่านมาแต่ถึงกระนั้นโอแอมก็ยังมองด้านอักเซลซากาดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นเดียวกันริวเหลือแค่การเจรจาขั้นสุดท้ายในการคว้าตัวรูโรวิชบราดมาร่วมทีมตามการรายงานจากสื่อฝรั่งเศสหรือมีข่าวกำลังเจรจาคว้าตัวบราดมาร่วมทีมในช่วงที่ผ่านมาโดยทีมดังทางตอนเหนือของฝรั่งเศสให้ความสนใจกองกลางตัวรุกของสโมสรนองอย่างมากล่าสุดฟุตแมกกาโต้ระบุว่าริวตกลงจ่าย15ล้านยูโรเพื่อแลกกับการได้ตัวบราดไปครองแต่ตอนนี้ขั้นตอนต่างๆยังคงเหลือในส่วนของการเจรจาขั้นสุดท้ายโดยทั้งสองสโมสรกำลังจะดวลในเวทีลีกเอิงวันศุกร์นี้ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าการเจรจาจะลุล่วงก่อนลงสนามหรือไม่กองกลางวัย24กลายมาเป็นแกนหลักของสโมสรและมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์เฟรนช์คัพในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่านาเตไม่ปิดโอกาสย้ายทีมเพราะสนใจแผนงานของริวอย่างมากเวสต์แฮมยูไนเต็ดมองหารับคนใหม่เสริมทีมลุยศึกพรีเมียร์ลีกโดยการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวติโลเคเลอร์นักรับตัวเก่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมงานด้วยกู้วิกฤตนักรับมีปัญหาขุนค้อนมีปัญหาในเกมรับมาตลอดนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจากปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนแม้กระทั่งนายเยฟเกิร์ฟนักรับคนใหม่ที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาก็เจอการบาดเจ็บต้องพักนานหลายเดือนเช่นเดียวกับเคลกดอสันและอันเจโลออกบอนนาที่ยังไม่พร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่เคเลอร์วัย25มีสัญญาเหลือกับแป้แชร์จนถึงกลางปี2023โดยเขาย้ายมาอยู่กับทีมตั้งแต่ปี2018หนักไปทางเป็นตัวสำรองของทีมซึ่งเขามีส่วนกับเกมในปีที่แล้วมากถึง34นัดแต่เป็นตัวหลักเป็นเพียง20นัดเท่านั้นและนั่นทำให้เวสต์แฮมมองเห็นโอกาสในการยื่นข้อเสนอโดยพวกเขาขอเสนอตัวเลข10ล้านปอนด์เป็นค่าตัวให้กับแป้แชร์พิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามแป้แชร์อาจต้องการตัวเลขที่มากกว่านี้อีกสักหน่อยหากต้องการให้พวกเขาปล่อยนรับฝรั่งเศสออกจากทีมทางนี้เดวิดมอยในใหญ่ของเวสต์แฮมยอมรับว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องเข้าสู่ตลาดการซื้อขายซึ่งเหลืออีกเพียง3สัปดาห์เท่านั้นตลาดการซื้อขายก็จะปิดตัวลงในรอบนี้โดยช่วงที่ผ่านมาพวกเขาได้นักเตะใหม่มาแล้ว6คนด้วยกันสโมสรเอเวอร์ตันตกเป็นข่าวให้ความสนใจมูฮัมเหม็ดกามารากองกลางเชิงรับของเรดบูลซาบวกแทนการเสียเวลาตามตื้ออิสตินากาน่าเกย์ของปารีสแซงต์แชร์แมงดาวเตะวัย22ปีดีกรีทีมชาติมาลีถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองกลางเชิงรับดีที่สุดคนหนึ่งแห่งวงการลูกหนังยุโรปเมื่อโชว์ผลงานสอบผ่านในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นที่แล้ว
โดยโมเมดถูกนับสไตล์การเล่นไปเทียบเคียงกับเอ็งโกโลกองเต้มิดฟิลด์สมัยใหม่ดีกรีแชมป์ฟีฟ่าเวิลด์คัพแห่งค่ายเชลซี